เริ่มแต่ต้นนะคราวนี้เราจะมาเริ่มก่อน OP เราต้องรู้อะไรบ้างอันดับแรกเราต้องรู้ธรรมชาติของภาษามันก่อนภาษาของมันพวกชนิดตัวแปรอันนี้เราก็น่าจะรู้อยู่แล้วก็พวกไบต์ชายดับเบิ้ลแล้วก็คราวนี้มีพวกโดยไอชนิดตัวแปรที่เป็นชาเนี่ยจะรีพรีเซนต์ก็คือจะตามมันจะอ้างถึงตัวอักขระที่อยู่ในรูปของยูนิโคดคราวนี้เราก็มาดูว่าซึ่งในพวกนี้ถ้าเกิดเราจะใส่ซิงเกิลโคดต้องมีแบ็กสแลชอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วไปเร็วๆวิธีการประกาศตัวแปรแล้วก็ค่าคงที่ทำยังไงบ้างก็คือเอาชนิดตัวแปรขึ้นข้างหน้าตามด้วยชื่อตามด้วยค่าอันนี้คือการกำหนดแล้วก็การประกาศแล้วก็การกำหนดค่าถ้าเกิดอยากให้มันเป็นค่าคงที่ต้องให้ใส่ตรงนี้เข้าไป CONST ย่อมาจาก Constant พอใส่ปุ๊บมันจะเป็นค่าคงที่ก็คือไม่มีการไม่สามารถเปลี่ยนค่าตรงนี้ได้อีกคราวนี้แล้วก็มาดูมันก็จะมีการ implicit กับ explicit คืออะไร implicit คือสมมติว่าชนิดตัวแปรเนี่ยสมมติว่าเราให้ x เท่ากับ5เป็นตัวแปรชนิดช็อตกับอินอันไหนใหญ่กว่ากันถ้าเทียบอินใหญ่กว่าถูกไหมโปรแกรมอ่ะไอตัวดอทเน็ตอ่ะมันจะมองเลยว่าถ้าเกิดเราเอาค่า y มารับค่าซึ่งเป็นอินถูกป่ะมารับค่าที่เป็นช็อตมันสามารถรับได้เลยโปรแกรมมันจะทำการแปลงค่าให้เลยซึ่งตรงนี้ก็คือ implicit ค่าจะไม่สูญหายไปถูกไหมเพราะเราเหมือนเอากล่องใหญ่ๆมาหนึ่งกล่องแล้วเราใส่กล่องเล็กเข้าไปข้างในได้แต่ว่า implicit คืออะไร implicit เนี่ยคือการบังคับมันถูกไหมสมมติว่าเราเอา int ตัวแปรชนิด int ซึ่งมันใหญ่กว่าช็อตถูกป่ะเราเอา int ยัดเข้าไปในช็อตจริงๆอ่ะมันจะไม่ได้มันจะฟ้องว่าเอ้ย error นะเอ้ยมันทำไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการบอกว่าเอ้ยรู้แล้วแต่เราอยากจะทำก็ให้ใส่ช็อตเข้าไปแบบเนี้ยข้อมูลจะหายแต่สามารถเอามาใช้งานได้โอเคคราวนี้ต่อไปเรื่องสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราทำงานจะใช้ตัวแปรอะไรก็ตามอ่ะข้อสำคัญที่เราคนเวลาเราเขียนโปรแกรมเรามักจะลืมกันก็คือเรามักจะประกาศตัวแปรมาถูกป่ะแต่ละเราเอามาใช้เลยโดยที่เราไม่ได้กำหนดค่าให้มันอันนี้จะ compile errorอันนี้ก็รูปย่อที่เขียนเราก็ใส่ไปเท่ากับทั้งหมดเนี้ยก็จะเท่ากับ57ทุกอันคราวนี้white space ก็คือพวกเว้นวรรคเว้นว่างช่องว่างอันนี้ไม่มีผลคราวนี้ก็เรื่อง statement จะจบด้วยอะไร semicolon อันนี้ก็น่าจะรู้คราวนี้ก็ลักษณะของstatement ก็จะมีอยู่มี invoking ก็คือมีอย่างนี้พวกเรียก method จบอยู่ในตัวเองอย่างนี้ปิดปึ๊บถ้า unconditional ก็คือวนเนี่ยก็จะมีพวก go to break continue มันจะทำการวนถูกไหมก็คือปึ๊บวนปึ๊บวนคราวนี้มาเป็นconditional อันที่3ก็คือพวกเช็คเงื่อนไขก่อนก็จะมี if else ถูกไหม if ถ้าเกิดไม่จริงตาม if ก็มาทำ else switch ก็คือดักตามเคสรูปแบบนี้ทำ statement อันนี้ถ้าเกิดไม่ตรงกันไหนเลยก็มาทำที่ default ก็จะมีอันอื่นอีกพวก for while do while for each แล้วก็มี operator operator ก็มีเครื่องหมายที่เน้นๆก็เป็นเท่ากับนี่คือให้กำหนดค่าทางคณิตศาสตร์ก็จะมีบวกลบคูณหารมอดอันนี้ก็คือหารเอาเศษเสร็จแล้วก็decrementก็คือเพิ่มค่าลดค่าอย่างพวกมันก็จะมีแบบ postfix กับ prefix prefix ก็คืออยู่ไหนอยู่ข้างหน้าถูกไหมถ้า postfix ก็ต่อท้ายถูกไหมจำไม่ได้ก็คือบวกบวก a บวกบวก b บวกบวกอะไรเงี้ย
คราวนี้ก็เครื่องหมายเปรียบเทียบมากกว่าน้อยกว่าอันนี้ทดสอบโลจิกก็คือ and or notอันนี้เป็นรูปย่ออันนี้เป็น if เหมือนกันเป็น if อีกรูปแบบหนึ่งก็คือ if เช็คเงื่อนไขถ้าจริงทำวันแรกถ้าเท็จทำวันที่สอง namespace namespace ให้มองว่าเหมือนเป็นโฟลเดอร์โฟลเดอร์ของงานอะจะประกาศตอนแรกใช่ไหม namespace ซึ่งไอ้คำว่า using system เนี่ยคำว่าไอ้ตัว system มันก็คือ namespace อีกอันมันคือ namespace อีกอันเวลาใช้งานก็คือขึ้นชื่อ namespace ตามด้วยจุดตามด้วยชื่อคำสั่งดังนั้นเราเลยใช้ using system ถูกไหมเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องพิมพ์ system.console.line ถูกไหมจะไม่เห็นภาพเปิดโปรแกรมขึ้นมาก่อนเราเปิดโปรแกรมตามก็ได้ลองพิมพ์ตามก็ได้อันนี้ไม่มีอะไรมากคราวนี้มาเรื่องคลาสออบเจกต์ดีกว่าคราวนี้ขึ้นเรื่องแล้วแป๊บหนึ่งเปิดโปรแกรมคลาสแป๊บหนึ่งมาแล้วคราวนี้เออสอนเรื่องของคราวนี้มันขึ้นเรื่อง OOP แล้วเรื่องแรกที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของคลาสกับออบเจกต์มีที่มาไงนี้อาจารย์เขายกตัวอย่างเป็นเรื่องเกี่ยวกับปากกาแต่เกิดเราจะให้เรายกตัวอย่างอ่ะให้ยกตัวอย่างใช่ไหมก็คือคลาสอ่ะมันจะเปรียบเสมือนรูปแบบของปากกาคำว่าเพนคำใหญ่ๆเลยเพนปากกาก็จะมีหลายแบบรู้ป่ะปากกาเมจิกปากกาไฮไลท์ปากกาลูกลื่นปากกาหมึกซึมอะไรก็ว่าไปเยอะแยะแล้วก็จะมีคอนสตรักเตอร์คอนสตรักเตอร์เนี่ยจะเป็นตัวทำการเข้าไปเหมือนเป็นในช่างอ่ะเข้าไปแก้ไขให้ค่าอะไรก็ว่าไปส่วนออบเจกต์ก็คือรูปแบบซึ่งจะมีสีต่างกันไปคราวนี้อธิบายเป็นยังไงดีแป๊บนึงนะเราเอาแบบง่ายๆเอาเรื่องการประกาศค่าก่อนค่าและวิธีการประกาศก็เห็นหรือเปล่าครับวิธีการประกาศคลาสถูกป่ะก็ง่ายๆก็พิมพ์ถูกไหมคลาสอยู่ในเนมสเปซนะคลาสตามด้วยชื่อคลาสสมมติว่าเราเอาคลาสอะไรนี่คลาสรถคาร์แล้วก็วงเล็บเปิดปิดเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยการประกาศคลาสง่ายๆแล้วในคลาสมันมีอะไรอีกมันมีสมมติว่าเราคราวนี้ยกตัวอย่างเกินเลยขี้เกียจอิงตามสไลด์แล้วรถเนี่ยสมมติว่าเราจะสร้างคลาสรถมาหนึ่งงานถูกป่ะแล้วรถอ่ะมันทำอะไรได้บ้างรถมันก็ต้องมีการแบบสมมติว่าให้มันมีการเลี้ยวซ้ายอ่ะสมมติว่าเลี้ยวซ้ายไอ้พวกพฤติกรรมเช่นเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมถูกไหมในการเขียนโปรแกรม OOP อ่ะเราจะมองว่ามันเปรียบเสมือนเมธอดสมมติว่าเราจะสมมติว่าจะเขียนเมธอดจะทำยังไงเมธอดก็ void ถูกไหมสมมติว่าเราไม่คืนค่า void สมมติว่าเราเป็น turn purge ต่อก็คือพฤติกรรมพวกเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถูกไหมเราจะให้เป็นเมธอดสมมติว่าเราให้เลี้ยวซ้ายเถิดเลฟการประกาศเมธอดรู้เนาะก็คือ
ขึ้นด้วยตัวไทป์ที่เราจะรีเทิร์นถูกป่ะถ้าเกิดเป็น void ก็คือไม่รีเทิร์นถูกไหมเนี่ย not return a value แล้วก็ตามด้วยชื่อถูกป่ะก็เปิดตีวงเล็บวันนี้เราให้มันเป็น console.line line ตามด้วยให้มันขึ้นข้อความว่าเทิร์นเล็บเสร็จแล้วสมมติว่าเลี้ยวขวาก็เหมือนกันเลี้ยวขวาปึ๊บเลี้ยวขวาเสร็จแล้วคราวนี้อยากให้มันมีเลขสนุกบ้างก็สมมติว่าเราเด้งเครื่องเฮ้ยแป๊บนึงนะคิดก่อนให้มันรีเทิร์นค่าออกมาอย่างนี้ก็ได้ก็รีเทิร์นเป็นสมมติว่าเป็นดับเบิ้ลกดคำว่าอะไรดีสปีดก็ข้างในก็ให้มีตัวแปร1ตัวชื่อว่าสปีดรับค่ามาเราสปีดเราบูทบูทเป็น2เท่าเอางี้ดีกว่าบวก100ก็คือสมมุติว่าคำสั่งจากเมนส่งมาสมมุติว่าส่งมา100พอส่ง100ปุ๊บมันก็จะทำการบวกค่าสปีดเสร็จแล้วก็ส่งไปเสร็จแล้วก็ให้รีเทิร์นค่ากลับไปข้างนอกดีกว่าประมาณนี้คราวนี้เราลองสมมติว่าถ้าอยากจะส่งค่ามาให้เข้ามาในเมทอดเข้ามาในเมทอดสปีดในคลาสคาร์เนี่ยทำยังไงจำได้ไหมถ้าเราจะเขียนโปรแกรมในเมนทำยังไงสมมติว่าส่งค่าสปีดเท่ากับ5เข้ามาให้เข้ามาในเนี้ยทำยังไงไหนใครจำได้บ้างเขียนในเมนต้องทำไงก่อนอันดับแรกไม่ใช่หมายถึงแบบว่าเราจะเขียนโปรแกรมไว้เนี่ยสร้างคลาสเรียบร้อยเนี่ยชื่อโปรแกรมเราจะเขียนโปรแกรมในเมธอดเมนเนี่ยเพื่อส่งค่าสมมติว่าส่งค่า5เข้ามาในตรงเนี้ยทำยังไงทำยังไงนึกออกไหมสร้างออบเจกต์ก่อนสร้างไงสร้างออบเจกต์ออบเจกต์เราพิมพ์ยังไงบ้างไหนบอกดิเราจะเข้ามาในทำงานในตัวคลาสไหนคลาถูกป่ะเราลองพิมพ์คลาดูดิ